กรุงเทพคือป่าคอนกรีตขนาดใหญ่ที่มีฝูงมนุษย์อยู่อย่างหนาแน่นโดยกว่าร้อยละ50คือชะนีห้อยโหนอยู่บนตึกระฟ้าซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะฝ่าฟันความยากลำบากและความอันตรายของการเดินทางเพื่อไปทำงานประทังชีวิตให้ทัน6อันดับที่สุดการเดินทางของเหล่าชะนีไทยในกรุงเทพอันดับ1แท็กซี่มันอาจจะเป็นทางเลือกที่สะดวกสบายก็จริงแต่ถ้าอยากอายุยืนอย่าไปฝืนกับพี่แท็กซี่เพราะเราไม่สามารถซื้อพวกพี่เขาได้ด้วยเงินเพราะถ้าเขาไม่อยากไปเส้นทางเดียวกับคุณชะนีก็อาจจะกลายเป็นนกได้ไม่ยากอันดับที่2รถไฟฟ้าสะดวกประหยัดและตัดผ่านระบบนิเวศของเศรษฐกิจแต่ในวันที่คุณโชคร้ายรถไฟฟ้าอาจทำให้คุณเสียน้ำตาได้โอ้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้อันดับที่3เรือโดยสารถ้าไม่นับถึงข้อดีเรื่องราคาและความตรงเวลานี่คงไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนักมันไม่ง่ายเลยในการเดินทางลัดเลาะคลองแสนแสบสีโกโก้ที่พร้อมจะสาดกระเซ็นใส่เหล่าชะนีในทุกๆ5นาทีอ่ะดึงผ้าใบให้ตึงมันช่วยได้นะให้ตายเถอะอันดับ4รถเมล์การเดินทางที่ประหยัดและรวดเร็วด้วยเหล่าพี่ๆสตันแมนมืออาชีพทั้งจอดเลยป้ายแซงเบียดปาดและที่ขาดไม่ได้คือทักษะในการถอดรหัสระดับดาวินชีที่ถึงแม้ว่าคุณจะเอาแว่นขยายขึ้นมาส่องมันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเลยอันดับที่5มอเตอร์ไซค์วินนี่คือวิธีการเดินทางของเหล่าชะนีบนยานพาหนะกับคนขับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดบนดาวเคราะห์โลกยังไม่รวมถึงกลิ่นของหมวกที่เป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นและนี่ยังเป็นการเดินทางที่เพดานราคาที่สูงขึ้นเร็วกว่าอสังหาริมทรัพย์ซะอีกการนั่งบินมีความเสี่ยงโปรดอ่านเงื่อนไขราคาบนบอร์ดก่อนเดินทางและอันดับสุดท้ายสำหรับที่สุดการเดินทางของเหล่าชะนีในกรุงเทพอันดับที่1การเดินเท้าฟุตบาทกรุงเทพที่เต็มไปด้วยบททดสอบทางจิตใจไม่ว่าจะเป็นตัวหนอนซ่อนแอ่งน้ำและแผงขายของแม้กระทั่งไฟสัญญาณก็ไม่สามารถคุ้มครองเหล่าชะนีให้รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาได้และถึงแม้ว่าเหล่าชะนีน้อยใหญ่ในกรุงเทพจะลำบากอันตรายหรือเสี่ยงตายในการไปทำงานมากขนาดไหนแต่พอไปถึงถิ่นของเธอแล้วก็ยังคงความสวยมั่นใจและพร้อมทำงานได้ในทันทีเพราะพวกเธอโอเคขายของกันตรงๆเลยก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะเป็นชะนีจูเนียร์หรือชะนีตัวแม่ก็เชิญมาช็อปได้ที่แฮมเบอร์เกอร์สตูดิโอมากันเยอะๆนะอุ๊ยวายขอตัวก่อนนะฮะเดี๋ยวไปแย่งไม่ทันชะนีอุ๊ยไปดีกว่า